ขบวนรถบรรทุกขนส่งใบพัดกังหันลมของโครงการพลังงานลมม่อนศูนย์ขนาด600เมกะวัตต์ซึ่งถือเป็นโครงการพลังงานลมแห่งแรกในสปป.ลาวและทำสัญญากับบริษัท Power Construction Corporation of China จำกัดหรือ Power China วิ่งถึงแขวงเซกองของลาวแล้วสื่อท้องถิ่นของลาวได้รายงานครับว่ามีการจัดพิธีต้อนรับใบพัดกังหันลมชุดดังกล่าวโดยมีท่านเหล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเซกองและคณะผู้แทนหน่วยงานระดับแขวงที่เกี่ยวข้องนักพัฒนาและผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าร่วมพิธีด้วยท่านเหล็กไหลได้กล่าวขอบคุณบรรดาหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องนักลงทุนผู้รับเหมาก่อสร้างคณะกรรมการโลจิสติกและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการอำนวยความสะดวกและการขนส่งใบพัดกังหันลมชุดนี้ซึ่งถือเป็นการขนส่งใบพัดกังหันลมครั้งแรกในสปป.ลาวนอกจากนี้ครับท่านเหล็กไหลยังกล่าวว่าการขนส่งใบพัดกังหันลมที่สำเร็จลุล่วงด้วยดีนี้บ่งชี้ถึงความสนใจอย่างแท้จริงของเจ้าของและนักพัฒนาโครงการพลังงานลมม่อนสูงเพื่อการดำเนินโครงการนี้อย่างราบรื่นตามแผนการที่วางเอาไว้อันหนึ่งครับโครงการพลังงานลมม่อนสูงพัฒนาโดยบริษัทม่อนสูงวินส์พาวเวอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลาวที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท Impact Energy Asia Development จากไทยมีกำลังการผลิตตามสัญญา600เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในแขวงเซกองและแขวงอัตตะปือโดยคาดครับว่าจะส่งออกและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับเวียดนามม่อนสูงวินส์พาวเวอร์ระบุครับว่าโครงการพลังงานลมม่อนสูงจะเป็นโครงการพลังงานลมโครงการแรกในลาวและเป็นโครงการพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโครงการพลังงานใหม่ข้ามพรมแดนโครงการแรกในเอเชียเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว